บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับธนาคารโลกเล็งลดคาดการ GDP ไทยหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส3นั้นโตต่ำกว่าคาดแนะรัฐบาลเร่งลงทุนกระตุ้นเอกชนครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าปัญหาการเมืองในขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคในประเทศแต่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้หากเกิดความรุนแรงขึ้นรัฐบาลจะต้องเร่งสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้มากขึ้นขณะที่ระยะยาวรัฐบาลจะต้องเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นจากการติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3พบว่าขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ดังนั้นธนาคารโลกจึงเตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงในเดือนหน้าจากคาดการเดิมที่ 4-5% พร้อมทั้งลดประมาณการส่งออกไทยจาก 2-2.5% เหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นจากการส่งออกไทยชะลอตัวลงมากตามภาวะเศรษฐกิจโลกสำหรับปี 2557นั้นไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจไทยหรือไม่โดยเฉพาะการลดปริมาณ QE และปัญหาเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐที่จะสร้างความผันผวนในตลาดการเงินโลกซึ่งภาครัฐต้องเร่งผลักดันโครงการลงทุนต่างๆทั้งการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทและโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทด้วยให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนอย่างไรก็ตามหากมีการตีความพรบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทจนไม่สามารถลงทุนได้ก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศอาจทำให้ GDP ปีหน้าขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4-5% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 5% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:00 น.อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว